ได้แล้วค่ะไปใส่ตำปลาเครื่องตำปลาของเราก็เรียบร้อยหมดแล้วนะคะทุกคนไปห้องไหนล่ะสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้เราจะมาเอามะละกอนะคะไปทำตำปลาค่ะแต่ว่าเราใช้ไม่เยอะนะคะเราก็เลยจะมาเอาบางส่วนนะทุกคนนะเราใช้ไม่เยอะค่ะทุกคนค่ะเราใช้ไม่เยอะเราจะเอาไปทั้งลูกก็เสียดายเนาะก็จะล้างน้ำเนาะเลยชิ้นใหญ่บ้างเล็กบ้างนะอุ้ยมะละกอหามเลยนะทุกคนดูชิ้นใหญ่บ้างเล็กบ้างนะมะละกอหามเลยทุกคนดูนี่แดงๆนะแค่นี่เราก็จะพันแรปไว้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลืนนี้เราจะตำอีกเนาะมาเก็บยอดอันนี้ค่ะทุกคนยอดผักบุ้งนะธรรมชาติยอดงามๆยอดธรรมชาตินะทุกคนนะเดี๋ยวเอาไปใส่ตำปลานี่ค่ะนี่นะคะก้อยหอยโข่งก้อยด้วยนะคะทุกคนเราจะก้อยแล้วก็ตำป่าเยอะเลยเครื่องตำป่าของเราก็เรียบร้อยหมดแล้วนะคะทุกคนทีนี้ก็ตำค่ะยั่วยั่วยั่วเลยค่ะจับไปค่ะเสร็จแล้วนะคะตำป่าจ้าทุกคนตำป่าใส่หอยเชอร์รี่ตำป่าแบบบ้านๆเลยค่ะทุกคนมาจ้ามาจ้าตำป่าตำป่านะมาชิมมาชิมนี่เออยู่บ้านเหรออืมไปห้องไหนล่ะขนาดใส่กึ่งแกนอยู่นี่นะพริกมาเด้ออ่ะนี่ไงล่ะมาเข้ากล้องนะนายเอไปไหนนี่ต่อนายกินตำส้มก็มันมาได้ทอดอยู่ตะเกียร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยทุกคนมากินค่ะส้มตำโอ้ลมเย็นๆธรรมชาติตำป่านะทุกคนนะตำป่าเจ้าหน้าที่พี่กินน้ำปลาไปเนี่ยผลดอยอ่ะกินหอยอืมอืมหอยเผ็ดอีกเลยไม่ใช่เหรอฮะแต่ว่ากับพี่ใบเพชรเนี่ยมองหัวตุ้มตัวน่ะคนจ๋าสตอก็มีนะน้องเป็นสตอเนี่ยตำป่าใส่ทุกอย่างนะทุกคนนะอร่อยจังเลยแซ่บๆจ้าน้าจ้าทุกคนขออนุญาตกินต่อนะคะขออนุญาตกินต่อนะคะไปมาเลยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย